บูธนี้ก็คือบูธซีกรุ๊ปนะครับก็เดี๋ยวจะลองเข้าไปดูนะครับว่ามีอะไรนะครับเหมือนว่าเดินผ่านได้เลยครับก็เหมือนจะต้องสกงสแกนอะไรเข้าไปนะครับไม่รู้ว่าจะต้องรีจิสเตอร์เข้าไปก่อนหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวลองลุยเข้าไปเลยกันครับแต่พอบอดน้อยบอกว่ายังตายไม่ได้ยังมีเราเป็นเพื่อนอยู่เขาก็ได้กำลังใจแล้วนี่นะครับอ๋อของคนนี้เป็นสตาฟครับก็จะเป็น VIP นะครับตอนนี้นะทีนี้ปิ้งขึ้นมาอ๋อนี่ก็เป็นระบบที่สแกนใบหน้าอยู่นะครับโอ้คนนี้ก็เป็น VIP นะครับนี่ก็เป็นเจอร์นี่ไปชนะแล้วไม่เป็นไรบางคนก็ไม่พบข้อมูลนะครับเป็นระบบที่สแกนใบหน้าก่อนที่จะเดินเข้าไปนะครับก่อนนี้รีจิสเตอร์เรียบร้อยแล้ววันนั้นจะมีข้อมูลครับเข้าได้เลยครับบางคนก็รีจิสเตอร์ไว้แล้วครับก็จะมีข้อมูลเข้าไปนะครับประมาณนี้ตอนนี้เราก็ทําเดี๋ยวผมจะลองเดินเข้าไปบ้างนะครับนี่ครับก็ผมไม่ได้รีจิสเตอร์ครับก็อลิจิตเข้าไปนะครับไม่รู้จะเดินเข้าไปได้เปล่านะอันนี้ถ้าผมรู้แล้วครับว่าจะเอาไปประยุกต์อะไรได้นะครับก็คือพวกรถ BTS อะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมจะลองผมไม่ได้รีจิสเตอร์เข้าไปมันจะเป็นยังไงอ๋อมันจะเราไม่ได้ล็อกอะไรไว้ไม่ได้ล็อกนะครับอ๋อเราเปิดให้อยู่โอเคครับรีจิสเตอร์นะครับนี่ผมว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่น่าจะเอามาใช้กับพวกไอ้ BTS มากเลยนะครับเพราะว่ามันจะช่วยลดเวลาได้นะครับเข้าออกประตูไหนได้ไงครับเทคนิคถามว่าแพงไหมมันก็อยู่ที่โซลูชันที่ว่าเอาไปเชื่อมกับอะไรดีอุปกรณ์อะไรบ้างแต่ก็เดินเข้ามารับผ่านได้ซึ่งก็ขาดเป็นเซลล์ครับเรื่องราคาเซลล์มีฮะแต่ว่าในงานไม่ได้พูดถึงราคาอันนี้พี่ไปใช้ที่ร้านหรือที่อะไรจุดหลายจุดเลยครับหลายจุดเลยอ๋ออันนี้เซลล์อันนี้ที่เห็นได้ชัดเลยก็คือพวกเกี่ยวงานสแกนใบหน้านะครับเพราะว่าถ้ามีพวกสมมุติเราเป็นเจ้าของกิจการครับแล้วมีลูกจ้างอะไรเนี้ยสัก20คนอะไรเงี้ยก็แล้วถ้าสมมุติว่าลูกจ้าง A เนี่ยเอารูปของลูกจ้าง B เนี่ยมาเนี่ยที่เข้าใจที่ผมถามใช่ไหมขึ้นอยู่กับตัวนี้ขึ้นอยู่กับตัวนี้ว่ากล้องประเภทนี้มันตรวจจับได้ไงมันจะมีฮาร์ดแวร์ที่มันจะดีเทคได้ลึกกว่าแค่ภาพอันนี้มันแค่มองภาพจริงๆมันมีหลายเจ้าอย่าง NEC High Vision A10 มันจะมีคุณภาพของแต่ละกล้องเพราะว่าผมก็กลัวสมมติซื้อไปเนี่ยเดี๋ยวพนักงานอีกคนเนี่ยเอาบัตรจริงๆถ้าซีเรียสอย่างนั้นน่ะต้องเป็นกล้องที่มันมี2เลนส์กล้อง2เลนส์มันจะทำหน้าที่เหมือนกับตาแล้วมันจะมองสแกนได้ลึกกว่าเซลล์ก็ช่วยได้โอเคก็อันนี้เนี่ยโดมาคาร่านะครับนะครับอันนี้ก็คืออะไรซินเทนออนคาชันเอ็กซ์เรย์โปรดักต์อ๋อพวกสีส้มๆการเจ้าหน้าที่การท่าหรือเจ้าหน้าที่ตามที่เป็นลายที่สำคัญก็จะเห็นนะครับอ๋ออันนี้ก็จะเป็นไม้เอ็กซ์เรย์นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกไม้แต่งตัวรบกวนนะครับอ๋ออันนี้ก็ส่องเข้าไปนะครับก็ที่หน้าจอแสดงผลเป็นไม้นะครับจะแยกตามพวกอะตอมิกของสิ่งก็แยกเป็นกระเป๋าส่วนใหญ่ก็จะออกโทนสีส้มๆถ้าเป็นพวกเนื้อผ้าอย่างเช่นพวกเสื้อผ้าอะไรเงี้ยจะออกสีส้มนอกจากว่ามีขวดพลาสติกพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นพวกไดเป่าผมนู่นนี่นั่นก็จะเป็นสีฟ้าๆเขียวๆกระเป๋าอย่างไนกาแบรนด์เนมก็จะเป็นสีฟ้าใช่ใช่แต่ผมลองให้ดูอีกสักกล่องเดี๋ยวเรามาทายกันว่าในกล่องนี้จะเป็นอะไรนะครับก็หย่อนเข้าไปด้านหน้านะครับแล้วก็กดสตาร์ทไปครับเครื่องก็สแกนออกมาเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวก็คาดว่าจะเป็นเดี๋ยวเรามาลุ้นนะครับว่าในกล่องจะเป็นอะไรน้องคิดว่าเป็น
กระจกกระจกนะครับเป็นพวกกระจกหรือเป็นพวกพลาสติกอะไรก็ได้จะเอาเป็นโทนสีนั่นหมายถึงถ้าเขาสงสัยปุ๊บเขาก็จะถึงขอให้เปิดใช่ใช่ครับอันนี้จริงๆในระบบอะครับมันดีเทคเห็นแล้วว่าเขาก็เลยว่าเป็นวงกลมๆว่าเป็นต้องสงสัยก็เลยอยากจะให้ดูครับก็วิเคราะห์ตามความหนาแน่นของมวลนะครับแล้วก็แสดงผลมาตามสีกิมมิกเล็กๆนะครับสำหรับเจ้าเครื่องนี้นะครับในเนี้ยใน6กล่องเนี้ยจะมีตุ๊กตาหมีอยู่ตัวหนึ่งถ้าชี้ว่าเป็นตัวไหนแล้วถูกรับหมีตัวนั้นไปเลยอ๋อเอาละครับงานนี้ก็คงจะต้องเป็นน้องผู้หญิงนะครับเอาเลยครับคุณแม่เมื่อกี้เห็นแล้ว2กล่องที่พี่เปิดไปถูกไหมเพราะฉะนั้นมันจะเหลือแค่4กล่องครับจำได้ไหมว่า2กล่องเมื่อกี้ที่พี่เริ่มไปแล้วน้องน้องเริ่มเชื่อเพราะน้องไม่ได้จำนะครับอันนี้ต้องแล้วแต่ดวงนะครับให้เลือกมากล่องนึงครับถ้าเจอหมีรับหมีเลยหมีอย่างนี้ไม่เจอไม่ได้ครับถ้าเจอก็อดแค่ครับแต่ว่าได้ครับได้ครับได้ครับเอาละครับต้องยกยกให้ลูกครับชี้ชี้เฉยก็ได้เดี๋ยวพี่หยิบให้เราจะเอาลายไปต่อได้ไหมต้องเป็น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 ครับน้องกำลังลังเลครับที่ผมเปิดไป2ตัวเลยใช่สิสองกล่องนี้ผมเปิดไปแล้วเลยแค่สี่กล่องรูปตัว L ตัวแรกที่หลายท่านเคยรู้จักกันแล้วครับพี่เอาเป็นการแจ้งเตือนชี้เลยครับต่างๆไลน์นะครับคุณก็เป็นแอคเคาท์เป็นส่วนเลือกเขาเลยนะครับลายแอคเคาท์ที่ใหญ่ที่สุดในครับถามว่าทำไม SCB ทางบริษัทครับก็เอากล่องนะครับไปไว้ด้านหน้าถ้าเป็นตุ๊กตาหมีจะเป็นสีอะไรลุ้นดูนะครับเอ๊ะมันเหมือนจะมีความว่างเปล่าอ๋อยังไม่ได้กดนะครับเนื่องจากว่ามันค่อนข้างเบาบางเพราะฉะนั้นเรื่องวิธีการคือเราควรจะต้องเข้ามาดูแบบชี้จริงๆว่ามันเปลี่ยนพร้อมแต่เราก่อนที่จะเปลี่ยนในชีวิตเราซอสกันหลักร้อยพิซซ่าอุ้ยเอ๊ะใช่ไหมครับลูกทรงเหมือนจะเป็นตุ๊กตาหมีหรือเปล่านี่นะครับโอ้ดีใจมากเลยโอ้โหเอาไปแล้วเอาแน่นมากเลยทีเดียวได้แล้วโอเค